สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเค้าดาวโหวต2019ประจำวันเสาร์ที่22ธันวาคม2561ครับกติกาการเลือกตั้งครับคุณผู้ชมครับถือว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยระหว่างที่พรรคการเมืองต่างๆนั้นได้หารือกับกกต.ก็มีความชัดเจนเรื่องของป้ายรวมถึงเรื่องของการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาตามลำดับนะครับแต่ว่ายังคงต้องรอกกต.เคาะอีกครั้งนึงครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ครับเราจะไปติดตามในช่วงของไฮไลท์ประจำสัปดาห์ครับไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของกกต.กันก่อนนะครับกับบทสรุปเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งนะครับที่ตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะนำบัตรเลือกตั้งแบบบัตรโหลนะฮะมาใช้แทนซึ่งที่ประชุมกกต.ครับก็มีมติเลือกใช้บัตรเลือกตั้งรูปแบบสมบูรณ์ครับตามที่พรรคการเมืองต่างๆเรียกร้องนะครับโดยบัตรเลือกตั้งรูปแบบสมบูรณ์ครับก็จะมีทั้งหมายเลขผู้สมัครนะครับชื่อและก็โลโก้ของพรรคการเมืองแยกเฉพาะแต่ละเขตทั้ง350เขตนะครับหรือว่ามีทั้ง350แบบตามจำนวนเขตเลือกตั้งครับขณะที่การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจาก77ตัวแทนพรรคการเมืองของกกต.นะครับได้กำหนด3ประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำการกำหนดสถานที่หรือว่าที่ปิดประกาศแผ่นป้ายโฆษณาการเลือกตั้งแล้วก็การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งรายละเอียดครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ในช่วงห้องเรียนประชาธิปไตยวันนี้ครับและถึงแม้กกต.นะครับจะมีการตัดสินนะครับในรูปแบบของบัตรเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นที่ตามมาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของเสียงเรียกร้องให้กลับไปใช้รูปแบบพรรคเดียวเบอร์เดียวของพรรคการเมืองต่างๆนะครับซึ่งจะทำให้ซึ่งสิ่งที่จะทำได้นะฮะก็คือว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับในมาตรา48ซึ่งในเรื่องนี้ครับถูกปิดประตูตายโดยประธานกกต.นะครับคุณอิทธิพรบุญประคองยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการแก้ไขกฎหมายใดๆและจะไม่ขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.นะครับใช้อำนาจตามมาตรา44เพื่อแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะครับส่วนกรณีการเข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งของต่างชาตินะครับนายอิทธิพรก็ยืนยันว่ากกต.ไม่ปิดโอกาสในเรื่องนี้ครับแต่ว่าจะต้องยึดตามแนวทางที่กกต.ในอดีตเคยปฏิบัติมาซึ่งกกต.จะกำหนดท่าทีที่ชัดเจนอีกครั้งในเร็ววันนี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยได้หารือกันเป็นการภายในแล้วครับมากันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆกันบ้างนะครับเราไปเริ่มกันที่การจัดงานระดมทุนเพื่อใช้ในการเลือกตั้งของ2พรรคการเมืองครับก็คือพรรครวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็พรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งได้เงินจากการจัดงานรวมทั้ง2พรรคนะครับกว่า884ล้านบาทนะครับแต่ประเด็นนี้ครับไม่ทันไรก็กลายเป็นเผือกร้อนขึ้นมานะครับของทั้ง2พรรคเพราะว่าการระดมทุนที่เกิดขึ้นอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็กฎหมายพรรคการเมืองด้วยนะครับโดยทั้ง2พรรคครับต้องแจ้งที่มาของเงินระดมทุนให้กับกกต.รับทราบภายใน30วันครับด้านพรรคไทยรักษาชาตินะครับแกนนำพรรคครับได้ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดเพื่อพบปะแล้วก็รับฟังปัญหาจากประชาชนนะครับพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะครับโดยการลงพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกของการรับฟังความคิดเห็นในส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยในการจัดเวทีปราศรัยใหญ่หลังมีการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้นะครับมาที่พรรคเพื่อไทยนะครับได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนะครับพร้อมเปิดตัวนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเป็นทีมขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยนายชัชชาติก็บอกนะครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเลือกตั้งครับพรรคเพื่อไทยจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้คนไทยมีตัวแทนที่แท้จริงให้เข้าไปเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจที่ปัจจุบันนี้ครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นแบบแข็งบนอ่อนล่างนะครับก็คือมีการขยายตัวเฉพาะกลุ่มบนแต่คนกลุ่มล่างขาดกำลังซื้อนะครับรายได้กระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองจึงส่งผลให้คนต่างจังหวัดครับรายได้น้อยกว่าคนในเมืองดังนั้นจึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วก็สร้างโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันด้วย
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับเริ่มเปิดนโยบายที่จะใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วนะครับโดยเริ่มจากการเปิดนโยบายด้านการศึกษานะครับที่ดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาภายใต้สโลแกนที่บอกว่าเกิดปั๊บรับแสนนะครับตามมาด้วยนโยบายประกันรายได้คนไทยนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ในภาคเกษตรกรรมแรงงานและก็ผู้สูงอายุนะครับถือว่าเป็นการเอาใจผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 120,000 บาทต่อปีครับไปที่ภาคประชาชนกันบ้างนะครับก็มีความเคลื่อนไหวควบคู่ไปกันด้วยกับภาคการเมืองนะครับอย่างเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือว่าวีแฟร์นะครับนำโดยคุณนุชนาถแท่นทองที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม4ภาคครับในฐานะเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมได้เดินทางไปยังพรรคการเมืองต่างๆนะครับเพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาข้อเสนอลดความเหลื่อมล้ำผ่านการดำเนินนโยบายในลักษณะรัฐสวัสดิการต่างๆไปสู่การปฏิบัตินะครับเพื่อความเท่าเทียมในสังคมไม่ว่าจะเป็นที่พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยแล้วก็ที่พรรคประชาชาติครับมาต่อกันที่การเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์แล้วก็4รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งผลพวงจากเสียงเรียกร้องของฝ่ายต่างๆนี้เองครับทำให้พลเอกประยุทธ์ครับต้องแจ้งให้4รัฐมนตรีที่ร่วมทำงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐครับจะต้องระมัดระวังการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วครับโดยต้องมีความรอบคอบในการดำเนินการเรื่องต่างๆอย่าใช้เวลาราชการไปทำงานการเมืองแล้วก็ต้องแยกแยะระหว่างนโยบายรัฐบาลกับนโยบายของพรรคการเมืองให้ชัดเจนอย่าให้ประชาชนเกิดความสับสนเพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนและตรวจสอบในอนาคตโดยนายประยุทธ์แสงกนกกุลครับเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ก็เรียกร้องให้กกต.นะครับตรวจสอบแล้วก็สร้างบรรทัดฐานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมนะครับกรณีที่มีบางพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรีและจะเสนอชื่อบุคคลในรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถใช้รูปรัฐมนตรีเหล่านั้นในการหาเสียงได้ขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีและบุคคลในรัฐบาลก็ยังใช้รูปในการประชาสัมพันธ์ผ่านกระทรวงต่างๆไปด้วยนั้นอาจจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมขึ้นได้ครับในช่วงนี้ครับก็มีการจัดงานเสวนาต่างๆเพื่อต้อนรับการเลือกตั้งหลายงานฮะวันนี้ครับเราขอยกตัวอย่างแล้วก็นำเสนอเพียงบางส่วนนะฮะอย่างงานเสวนาเลือกตั้งกุมภา62ฟรีและแฟร์สำหรับใครนะครับซึ่งจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมีความเห็นจากรองศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะครับนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองก็บอกว่านอกจากการเลือกตั้งจะไม่มีความเป็นธรรมจากระบบเลือกตั้งส่งผลต่อโครงสร้างการแข่งขันแล้วครับยังจะไม่มีข้อสรุปเป็นบทเรียนในการปรับปรุงการเมืองอนาคตว่าคนเลือกจากตัวบุคคลนโยบายพรรคการเมืองหรือผู้ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคจากรูปแบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวอีกด้วยนะครับและแม้กกต.จะพยายามจัดเลือกตั้งให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแต่ก็ต้องทำตามกติกาที่คสช.ออกแบบไว้นะครับหลังการเลือกตั้งเนี่ยจึงสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการเมืองรอบใหม่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยส่วนงานเสวนาอีกงานครับเป็นงานมีเดียฟอรัมครั้งที่6นะครับบทบาทสื่อและการรับมือสงครามข่าวสารช่วงเลือกตั้งซึ่งจัดขึ้นที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับมีความเห็นจากดร.สติธรธนานิธิโชติที่ไปร่วมงานซึ่งท่านก็เป็นนักวิจัยสถาบันพระปกเกล้าก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ครับอยู่ในสนามรบของข้อมูลข่าวสารที่มีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากซึ่งเชื่อว่าสงครามข้อมูลข่าวสารจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับยังมีสงครามข้อมูลข่าวสารในรอบหน้านะครับที่ไม่มีมาตรา44นั้นรออยู่โดยเฉพาะสงครามข้อมูลข่าวสารที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งที่อาจจะมีขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีหน้านะครับขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าแม้คสช.จะยกเลิกประกาศและคำสั่งบางส่วนไปแล้วแต่ก็ยังคงมีปัญหาในการใช้เสรีภาพทางวิชาการที่ยังใช้ได้ไม่เต็มที่
ปิดท้ายไฮไลท์รอบสัปดาห์นี้นะครับเราไปกันที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปลดล็อกสื่อมวลชนนะครับโดยตัวแทนของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับได้ยื่นข้อเสนอกับกกต.นะครับให้ทำหนังสือถึงคสช.ให้ยกเลิกคำสั่งแล้วก็ประกาศคสช.ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน4ฉบับนะครับก็ประกอบไปด้วยประกาศของคสช.ฉบับที่97/2557ประกาศคสช.ฉบับที่103/2557คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่3/2558ในข้อ5นะครับแล้วก็คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่41/2559รวมก็4ฉบับนะครับโดยขอให้ดำเนินการอย่างช้าที่สุดเนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งครับขณะที่ชมรมสื่ออาสาเพื่อประชาธิปไตยนะครับนำโดยนายจุติพงษ์พุ่มมูลเลขาธิการชมรมแถลงเปิดรับสมัครสื่อมวลชนและก็ประชาชนเข้าร่วมโครงการสื่ออาสาหมาเฝ้าคูหาครับเพื่อจับตาการเลือกตั้งหลังจากพบว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นจำนวนมากกับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงของการเจาะสนามเลือกตั้งกันบ้างครับไปที่จังหวัดลพบุรีนะครับเป็นอีกพื้นที่ทางการเมืองหนึ่งนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากแรงดูดนะครับแล้วก็ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างสูงด้วยนะครับติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับลพบุรีเป็นสนามการเมืองที่ถือว่าทหารเข้ามามีบทบาทอย่างสูงแม้ที่ผ่านมาจะไม่พบว่ามีอดีตนายทหารผ่านเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรก็ตามแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้แทนราษฎรที่เข้าไปนั่งทำหน้าที่ในสภาล้วนแต่ได้รับแรงสนับสนุนจากสีเขียวลายพรางแทบทั้งสิ้นย้อนกลับไปเมื่อการเลือกตั้งปี2554จังหวัดลพบุรีมีผู้แทนราษฎรได้จำนวน4คนจาก4เขตเลือกตั้งและ3จาก4คนเป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่1นายพิชัยเกียรติวินัยสกุลเขตเลือกตั้งที่3นายอํานวยคลังผาและเขตเลือกตั้งที่4นายพหลวรปัญญาส่วนอีก1เขตจากพรรคภูมิใจไทยคือนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชนั่นคือภาพรวมการเลือกตั้งทั้ง4เขตของจังหวัดลพบุรีเมื่อปี2554แต่สำหรับการเลือกตั้งปี2562ลพบุรีมีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะส.ส.เดิมเจ้าของพื้นที่ตัดสินใจเหนือความคาดหมายเปลี่ยนขั้วย้ายค่ายเล่นเอากองเชียร์ประหลาดใจไม่น้อยชื่อแรกที่ปรากฏเป็นข่าวคือพหลวรปัญญาที่ย้ายจากพรรคเพื่อไทยไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพรรคที่มีความเข้มแข็งในจังหวัดลพบุรีหรือแม้แต่บุคคลที่คาดว่าจะเป็นเสาหลักของพรรคเพื่อไทยในลพบุรีและยังเป็นอดีตส.ส.หลายสมัยอย่างอํานวยคลังผาที่อยู่ในการเมืองมาหลายพรรคเช่นชาติไทยความหวังใหม่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยก็ตัดสินใจนาทีสุดท้ายทิ้งเพื่อไทยซบพลังประชารัฐอํานวยคลังผาแม้จะไม่เคยนั่งเก้าอี้ในฐานะฝ่ายบริหารแต่ก็เป็นบุคลากรรุ่นใหญ่ในภาคกลางของเพื่อไทยที่บรรดาอดีตส.ส.และสมาชิกพรรคให้ความนับถือที่ผ่านมาในยุคคสช.ครองอำนาจบริหารอดีตส.ส.ผู้นี้มักออกมาวิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาแต่ในท้ายที่สุดก็ตัดสินใจลาออกจากเพื่อไทยมาอยู่พลังประชารัฐแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงจากกระแสข่าวระบุในทิศทางเดียวกันว่าแกนนำพรรคพลังประชารัฐเปิดฉากคุยเพื่อดึงตัวมาหลายเดือนทับถามให้มาลงสมัครประกอบกับเจ้าตัวก็สนใจย้ายพรรคเนื่องจากลพบุรีเป็นพื้นที่ทหารมีบทบาทสูงหากฝ่ายทหารกดดันมากๆก็มีโอกาสสอบตกสูงหลังก่อนหน้านี้คนตระกูลวรปัญญาอย่างปู่นิยมนักการเมืองรุ่นใหญ่ลพบุรีได้ย้ายไปพลังประชารัฐจึงเหลือเพียงสุชาติลายน้ำเงินอดีตส.ส.ลพบุรีสังกัดเพื่อไทยที่ยังมั่นคงกับพรรคเจ้าตัวพร้อมทำหน้าที่สำคัญและกลายเป็นแกนหลักในพรรคเพื่อไทยจังหวัดลพบุรีที่จะดูแลคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีความเหมาะสมสำหรับสุชาติลายน้ำเงินอยู่กับพรรคมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาเป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งอดีตส.ส.ผู้นี้ย้ำว่าตัวเองยังคงอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยเสมอขณะเดียวกันสุชาติลายน้ำเงินยังถือโอกาสพาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง4เขตมาแนะนำตัวในเขตเลือกตั้งที่1คือนายพิชัยเกียรติวินัยสกุลอดีตส.ส.จังหวัดลพบุรีเขต3นายทรงพลเกียรติวินัยสกุลอดีตผู้ลงสมัครนายกอบจ.และเขต4นายสนั่นพรหมสุข
ส่วนเขต2เป็นเขตที่นายสุชาติจะลงสมัครแข่งขันด้วยตัวเองนายสุชาติระบุเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมามีการคาดกันว่าจะไปอยู่กับพรรคอื่นแต่วันนี้ตัวเองก็ได้กลับมาเพื่อยืนยันอีกครั้งว่ายังอยู่กับพรรคเพื่อไทยและจะแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครในจังหวัดลพบุรีมีความพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนนอกจากนี้ขอฝากว่าประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนทุกคนทั้งหมดคือเบื้องหน้าเบื้องหลังและการตัดสินใจของอดีตส.ส.จังหวัดลพบุรีที่จะทำหน้าที่ในสนามเลือกตั้งปี2562ดังนั้น24กุมภาพันธ์ที่จะถึงจะได้ทราบว่าการตัดสินใจและการเลือกเดินหน้ากับพรรคการเมืองใดถูกใจประชาชนมากที่สุดทีมข่าว Voice TV รายงานเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามช่วงห้องเรียนประชาธิปไตยครับกลับเข้าสู่รายการเค้าดาวโหวต2019นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามช่วงห้องเรียนประชาธิปไตยครับในช่วงห้องเรียนประชาธิปไตยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการหาเสียงแล้วก็ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองต่างๆนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับกกต.ถือได้ว่าคุมเข้มนะครับทั้งค่าใช้จ่ายและก็การหาเสียงของพรรคการเมืองโดยกำหนดนะครับให้ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดที่จะปิดประกาศหรือว่าติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับให้ติดได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดนะครับแล้วก็ต้องมีขนาดแล้วก็จำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการกำหนดด้วยโดยการกำหนดดังกล่าวครับให้หารือกับพรรคการเมืองด้วยนะครับขณะที่จำนวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนนะครับแล้วก็ของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะมีการประกาศเพื่อกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายและให้มีการทบทวนการกำหนดจำนวนเงินให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุก4ปีนะครับเบื้องต้นนะครับวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับกำหนดนะครับวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้นะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตนะครับเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้ที่ไม่เกินคนละ2ล้านบาทนะครับแล้วก็วงเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามสัดส่วนการส่งผู้สมัครเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่10ล้านบาทจนถึง70ล้านบาทครับส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำป้ายหาเสียงโดยขนาดของป้ายแนวตั้งนะครับที่กว้างไม่เกิน30เซนติเมตรแล้วก็สูงไม่เกิน42เซนติเมตรหรือขนาดกระดาษ A4 นี่แหละครับหรือว่าเป็นป้ายหาเสียงขนาดเล็กเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยต้องมีจำนวนไม่เกิน10เท่านะครับของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นส่วนขนาดแผ่นป้ายหาเสียงแนวตั้งครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับขนาดความกว้างไม่เกิน130เซนติเมตรสูงไม่เกิน245เซนติเมตรนะครับกรณีที่ผู้สมัครจัดทำเองเนี่ยจะต้องมีจำนวนไม่เกิน2เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นส่วนพรรคการเมืองจัดทำครับจะต้องมีจำนวนไม่เกิน1เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นโดยทั้งหมดครับเป็นการทำเฉพาะที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก็คือเป็นป้ายหาเสียงของผู้สมัครแบบแบ่งเขตนั่นเองครับสำหรับเนื้อหาในป้ายหาเสียงครับเบื้องต้นเนี่ยก็ระบุไว้ว่าสามารถระบุชื่อของภาพถ่ายผู้สมัครนะครับภาพถ่ายของผู้สมัครคู่กับหัวหน้าพรรคนะครับภาพถ่ายผู้สมัครคู่กับบุคคลที่มีมติเสนอให้เป็นนายกหรือว่าคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกนั่นเองแล้วก็มีชื่อโลโก้ของพรรคการเมืองหมายเลขผู้สมัครนะครับแล้วก็ข้อความอื่นเท่าที่จำเป็นนะครับส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองครับแจ้งวิธีการรายละเอียด
ช่องทางแล้วก็ระยะเวลาการหาเสียงให้กกต.รับทราบด้วยนะครับส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัครและพรรคการเมืองก็สามารถช่วยผู้สมัครและก็พรรคการเมืองหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยต้องระบุข้อมูลผู้ดำเนินการที่สามารถเจาะจงตัวตนได้ระบุผู้จัดทำแล้วก็หากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกิน 10,000 บาทให้ผู้นั้นแจ้งต่อผู้สมัครแล้วก็พรรคการเมืองให้รับทราบครับกรณีที่ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือว่าผู้ใดครับกระทำการต้องห้ามตามระเบียบครับให้กกต.นั้นสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าลบข้อมูลแล้วก็ให้สำนักงานกกต.แจ้งคำสั่งให้ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการตามคำสั่งนั้นโดยเร็วครับกรณีที่ผู้สมัครครับพรรคการเมืองหรือว่าผู้ใดเนี่ยไม่ดำเนินการตามคำสั่งให้สำนักงานกกต.นะครับแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.แล้วก็แจ้งไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.ครับแล้วก็ไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ครับนอกจากนี้ครับในการหาเสียงครั้งนี้ครับในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับยังบัญญัตินะครับบทบัญญัติสำคัญเนี่ยเกี่ยวกับการหาเสียงไว้ด้วยนะครับโดยห้ามไม่ให้ผู้ใดครับหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนับตั้งแต่เวลาประมาณ 18:00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะครับส่วนการสรุปความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริตนะครับมีลักษณะเป็นการชี้นำหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดไม่สามารถทำได้ก็คือไม่สามารถทำโพลได้นั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังห้ามไม่ให้ผู้สมัครกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนหรือให้งดเว้นการลงคะแนนนะครับโดยเฉพาะการให้เสนอนะครับว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันเป็นการคำนวณเป็นเงินได้เนี่ยนะครับโดยให้ถือว่าเป็นความผิดที่จะเข้าข่ายมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่ามีความผิดตามกฎหมายฟอกเงินนั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังกำหนดให้การหาเสียงต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางที่กำหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองด้วยนอกจากนี้ครับยังห้ามไม่ให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือนำกลับไปจากที่เลือกตั้งครับหรือว่าจัดให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติแล้วก็ห้ามไม่ให้ผู้ใดครับซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งหรือกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเว้นแต่การกระทำนั้นครับเป็นการช่วยเหลือราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตครับนอกจากนี้ครับยังกำหนดนะฮะห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่นะครับโดยมิชอบตามกฎหมายนะฮะกระทำการใดๆเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือว่าพรรคการเมืองด้วยนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับในการประชุมหารือระหว่างกกต.กับพรรคการเมืองเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากการกำหนดเรื่องของแผ่นป้ายหาเสียงเรื่องของวงเงินในการหาเสียงแล้วนะครับพรรคการเมืองต่างๆยังต้องการให้กกต.นั้นตั้งวอลลุ่มนะฮะขึ้นมาติดตามแล้วก็ตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นและแอคเคาท์ปลอมนะครับที่อาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งยังเป็นช่องทางที่ให้พรรคการเมืองสามารถแจ้งมายังกกต.ได้นะครับหากพบว่ามีการกระทำผิดผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งวอร์รูมนี้นะครับจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำหน้าที่ร่วมกับกกต.นะครับโดยระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนี้นะครับกกต.ก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงก่อนปีใหม่นี้นะครับซึ่งกกต.ยังมีระเบียบที่ต้องดำเนินการรวมทั้งสิ้น8ฉบับครับซึ่งสุดท้ายครับกกต.จะต้องมีการนำข้อเสนอของพรรคการเมืองต่างๆที่หารือกันเมื่อวันที่19ธันวาคมนี้นะครับไปรวบรวมแล้วก็พิจารณาก่อนที่จะออกระเบียบอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งก็บอกไปแล้วครับว่าจะเสร็จสิ้นก่อนปีใหม่นี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงห้องเรียนประชาธิปไตยวันนี้เราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงแล้วก็การใช้เงินในการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องรอกกต.ในการที่จะสรุปออกมาอีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ
รายการเข้าดาวโหวต2019วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมประสิทธิ์ชัยกำบางพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ